มาต่อกันที่ข่าวเมาส์กันดีกว่านะคะ คุณณเดชแน่นอนเลยก็คือเขาบอกว่ามีภาพนึงอ่ะที่แบบไปถ่ายแฟชั่นแล้วเหมือนอุ้มตัวไง แล้วมันคงเป็นมุมกล้องหรือเป็นอะไรไม่รู้บอกว่าณเดชเนี่ยแอบแตะอ่างยาย่าซะงั้นเดี๋ยวให้แก้ตัวหลังจากที่นางเอกสาวลูกแบ๊วยาย่าอุรัสยาออกมาโต้แทนพระเอกคู่ขวัญณเดชน์คูกิมิยะที่กลายเป็นผู้ต้องหาจับหน้าอกเธอระหว่างไปถ่ายแฟชั่นที่มาลดีฟว่าไม่เป็นความจริงและยืนยันว่าไม่มีการโดนหน้าอกกันแต่อย่างใดวันนี้ทรูอินไซด์ได้ฟังชัดๆจากปากแบรี่ที่ปฏิเสธอย่างหนักแน่นเช่นกันว่าไม่มีการแตะอังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมเห็นแล้วรู้สึกว่าดูแปลกตาด้วยแสงและเงาอาจจะทำให้ดูเหมือนจับโดนแต่จริงๆไม่ใช่ครับไม่โดนเลยครับรู้สึกไม่ค่อยดีแหละครับผมเพราะว่าคนอื่นก็จะมองในภาพที่ไม่ดีแต่จริงๆไม่โดนอะไรเลยฮะก็ตกใจเหมือนกันครับว่าข่าวมาอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้โดนอะไรจริงๆนะฮะไม่โดนอะไรจับเอวครับจับเอวส่วนตัวน้องนะน้องก็จะเซฟอยู่แล้วทั้งกางเกงซับในหรือว่าเสื้อซับในอะไรเงี้ยเพราะกองละครทุกที่มีต้องเตรียมไปหมดอะไรเงี้ยน้องก็จะเซฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเพราะว่าผมกับน้องเองก็ทำงานกันมาค่อนข้างนานแล้วจริงๆเราไม่ได้มองว่าเป็นเนื้อคู่หรือเป็นอะไรเราทำงานเราใช้เรียกว่าทำงานด้วยกันคุยกันอะไรเงี้ยสนุกด้วยกันแบบมันก็ไม่ได้แบบมีเรื่องต้องมาคิดอะไรเรื่องพวกนี้มันยังไม่ถึงเวลาด้วยแหละชีวิตมันได้เจออะไรค่อนข้างเยอะนะฮะบางทีอาจจะมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยผมว่าเคยกับน้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนนึงที่เรารู้สึกสนิทที่สุดแล้วเราก็รู้สึกสบายใจเวลาคุยอะไรด้วยกันว่ายาย่าต้องได้แบบว่าเนื้อคู่ที่แก่กว่าเยอะด้วยเหมือนกันผมก็ไม่ทราบนะฮะอันนี้จะเป็นใครนะฮะผมล่าแก่อยู่แล้วครับพี่ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหมอดูว่ายังไงบอกว่าส่วนเราจะได้เป็นสาวนอกวงการอ๋อครับไม่รู้ครับผมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันฮะหมอดูทักเนี่ยผมไม่เชื่อเท่าแม่ทักนะฮะที่บ้านนะก็จะมีเรื่องของพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะว่าก็ดูไว้เป็นเขาเรียกว่าเครื่องเตือนใจอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้อย่าเพิ่งไปทักให้เสียศูนย์เขายังเด็กอยู่เลยอ่ะ20กว่ายังไม่ทันจะยอมเปิดตัวกันเลยอย่าเพิ่งไปสกัดดาวรุ่ง